อย่างไรครับมาเอฟก่อนมองไม่เห็นนะหลังจากเปิดตัวเองเป็นทางการไปอย่างสวยงามนะครับเหล่านักล่าฝัน True AF 8ทั้ง24คนก็เริ่มเดินสายแนะนำตัวเองกับเหล่าสปอนเซอร์ใจดีนะครับผมผู้เป็นกำลังสำคัญให้รายการนี้ดำเนินต่อไปได้อย่างสมบูรณ์แบบนะฮะเริ่มกันที่7-Eleven นะฮะที่ CP Tower ถนนสีลมนะครับผมงานนี้ทำให้ทุกคนได้รู้จักอาหารเมนูเด็ดไปทานที่บ้านกันเพียบเลยล่ะฮะพูดถึงเซเว่นนี่คือเป็นอะไรที่แบบอยู่คู่คนไทยมานานแล้วนะคะแบบอยู่ในกิจวัตรประจำวันเลยทีเดียวถ้าหิวก็นึกถึงเซเว่นก็อยากจะขอบคุณทาง 7-Eleven นะคะที่ดูแลเราเรื่องการกินนะคะให้เรานะคะได้อ้วนพลีถูกต้องอิ่มสะดวกค่ะก็อยากจะฝากไว้นะคะว่าถ้าอิ่มสะดวกก็ที่เซเว่นนะคะหิวเมื่อไรก็แวะมา 7-Elevenปีนี้ก็เป็นปีที่5แล้วนะครับที่ทาง 7-Eleven เนี่ยได้ให้สนับสนุนนักล่าฝันนะครับก็ปีนี้ก็เป็น AF 8นะครับในทุกปีเนี่ยเราก็สนับสนุนในเรื่องของอาหารการกินในบ้านนะครับปีนี้เราก็จะมาพิเศษนิดนึงนะครับเราก็มองว่าอาหารมื้อเช้าเนี่ยเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดนะครับในแต่ละวันนะครับเป็นมื้อที่ช่วยให้น้องๆเนี่ยได้มีกำลังในการขับเคลื่อนนะครับในการร้องการซ้อมการเต้นต่างๆนะครับปีนี้เราก็จะมีอาหารเช้าให้น้องๆได้ทานกันครบทุกวันเลยโดยในช่วงบ่ายนะคะก็ได้เวลาที่น้องๆทั้ง24คนเข้าไปแนะนำตัวพร้อมขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง CP และงานนี้นะคะนอกจากจะได้อิ่มเอมไปกับเมนูสุดอร่อยที่จะนำเข้าไปให้ทานกันในบ้านแล้วก็ยังได้ออกสเต็ปกันอย่างสนุกสนานด้วยล่ะค่ะเรียกว่าอาหารนะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นพลังนะคะที่เติมเต็มให้พวกเรามีพลังตลอดเวลาเลยผลิตภัณฑ์ของ CP นะคะก็มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนนะคะก็อยากจะขอบคุณทาง CP นะคะที่เติมชีวิตที่ดีให้กับพวกเรา True F8 ค่ะขอบคุณค่ะมีอาหารที่มีคุณภาพนะฮะหลายๆตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นหรือมื้อว่างต่างๆนะครับที่เป็นอาหารที่มีประโยชน์ถูกสุขลักษณะอนามัยให้กับน้องๆเพราะว่าเราดูแลน้องๆตลอดซีซั่นเลยครับก็อยากให้น้องๆทุกคนนะครับไปให้สุดๆนะครับอย่างที่บอกไว้ฮะก็ต้องขยันอดทนแล้วก็ต้องมีความเคารพต่อครูทุกๆท่านนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนวิ่งไปตามฝันของตัวเองให้ถึงสุดๆครับ3เริ่มนี่ถ้าไม่มีผู้สนับสนุนใจดีนะครับก็คงยากที่จะมี True Academy Fantasia ที่ดำเนินมาถึงซีซั่น8แล้วนะครับเดี๋ยวจะไปขอบคุณใครต่อไปรับรองว่ารายการของเรานำเสนอแน่นอนครับใช่ค่ะ